เรียกได้ว่ารถโบราณแต่ละคันนะครับสวยงามสมกับรางวัลที่ได้รับจริงๆครับนี่พูดแล้วก็อิจฉาจูนนะครับที่ได้มีโอกาสไปเดินดูรถโบราณอย่างใกล้ชิดขนาดนั้นมาต่อที่ช่วงรหัสลับ DNA กันเลยดีกว่านะครับวันนี้ช่างภาพของผมตาดีมากครับไปได้ภาพของ Audi RS4 Avant Generation ใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Generation ที่2นั่นเองเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่กำลังมองหารถครอบครัวสมรรถนะดีๆสักคันนึงห้ามพลาดครับกับช่วงรหัสลับ DNA ช่วงรหัสลับ DNAภาพชุดนี้นะครับเป็นภาพของรถยนต์ตัวถังแบบแวร์กอนที่ Audi เรียกว่า Avant รุ่นใหม่ล่าสุด Audi RS4 Generation ที่2ซึ่งน่าจะเข้าสู่ตลาดอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2017หรือต้นปี2018โดยเป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดของ Audi A4 ใหม่รหัส B9 ซึ่งถ้าไม่คำนึงถึงรูปร่างที่มีขนาดคอมแพคแล้วว่ากันว่า Audi A4 ใหม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่มีอยู่ใน S-Class ของค่าย Mercedes-Benz เลยทีเดียวยกเว้นก็แต่การส่งมอบสมรรถนะพละกำลังที่ร้อนแรงแต่ Audi ก็เตรียมแก้เกมไว้แล้วครับโดยเผยโฉมรุ่น S4 ใหม่ออกมาพร้อมกันในงาน Frankfurt Motor Show ปี2015เลยทั้ง2โมเดลนะครับมีกำหนดจะออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการในปี2016นี้ยังไงก็ตามนะครับเมื่อมาถึงขั้นตอนการเติมตัว R เข้าไปในชื่อรุ่นเป็น Audi RS4 ก็ยังต้องใช้เวลาที่ห่างกันนานเลยทีเดียว Audi RS4 หรือ RS4 Avant เป็นรถยนต์ในสไตล์ครอบครัวแต่มีสมรรถนะสูงเป็นพิเศษที่ใน Audi A4 Generation ก่อนหน้านี้ไม่มีตัวถังแบบซีดานที่มีรหัส RS ไฟท้ายชื่อจะมีเฉพาะรุ่น Avant ที่มีรหัส RS ติดอยู่ซึ่งอาจเป็นเช่นเดิมใน Audi A4 Generation ใหม่นี้สำหรับ Audi RS4 Generation ใหม่นี้นะครับคาดว่าจะเปิดตัวในงาน Frankfurt Motor Show ปี2017และจะเริ่มเดินสายการผลิตจริงหลังจากนั้นไม่นานภายใต้ฝากระโปรงนะครับคาดว่าน่าจะเป็นบ้านของเครื่องยนต์แบบ V6 Turbocharge ซึ่งใน Audi S4 ใหม่ใช้เครื่องยนต์ TFSI 3ลิตรเทอร์โบตัวเดียวได้แรงม้าออกมาที่354แรงม้าสำหรับเครื่องยนต์ V6 Turbocharge ของ RS4 ใหม่นี้นะครับคาดว่าจะขยับแรงม้าขึ้นไปเป็นเกือบ450แรงม้าส่งกำลังไปยังเฟืองท้ายแบบ Torsen Differential ผ่านเกียร์ทิปโทนิก8สปีดที่พัฒนาขึ้นโดย ZF ซึ่งเกียร์รุ่นนี้นะครับมีใช้อยู่แล้วใน RS6 RS7 และ RS8 ยังไงก็ตามนะครับดูเหมือนว่า Audi จะทิ้งช่วงห่างไปเสียหน่อยในการปล่อยรถยนต์สมรรถนะสูงกว่ารุ่นมาตรฐานเข้าสู่ตลาดไม่เหมือนกับทาง Mercedes AMG ที่รวดเร็วปานกามานิดหนุ่มยกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาการเปิดตัวของ C-Class Coupe กับ C63 ที่ห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งนั่นทำให้นักเลงรถเท้าหนักไม่ต้องรอคอยอย่างกระวนกระวายเท่าไหร่ครับดูจากภาพแล้วแล้วก็ฟังข้อมูลแล้วนะครับมั่นใจได้เลยว่า Audi RS4 Avant คันนี้จะไม่ทำให้คนรักครอบครัวผิดหวังอย่างแน่นอนครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งครั้งกับโครงการดีๆของ Speed Channel Speed Running โครงการเดินวิ่งเพื่อการกุศลครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะครับที่สวนลุมพินีโดยรายได้นะครับจะถูกนำไปสมทบกับมูลนิธิขาเทียมครับและตอนนี้ครับหุ่นยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจากโปรเจกต์ HLEX ก็รอคุณผู้ชมอยู่แล้วในช่วงเอ็กซเรย์ครับช่วงเอ็กซเรย์เรียกได้ว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ค่ายรถยนต์ได้พัฒนาควบคู่กับรถยนต์มาโดยตลอดนะครับและแนวทางในการพัฒนานั้นก็มีหลากหลายรูปแบบแต่จุดประสงค์หลักแล้วนะครับก็คือต้องการแสดงความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตรถยนต์โดยปฏิบัติงานแทนมนุษย์ในสายพันธุ์การผลิตนอกจากนี้ครับหุ่นยนต์ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆมากมายเช่นใช้ในงานที่มีความเสี่ยงต่อมนุษย์มากๆรวมถึงงานที่ต้องการความแม่นยำเที่ยงตรงสูงและทางการแพทย์เพื่อการฟื้นฟูและช่วยผู้ป่วยหรือคนพิการกลับมายืนและเดินได้อีกครั้งครับด้วยเหตุนี้นะครับค่ายรถยนต์หลายค่ายจึงผลิตหุ่นยนต์แนวคิดและต้นแบบออกมาอยู่เสมอเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมกลไกหรือบังคับการทำงานของหุ่นยนต์นั้นล้ำหน้ากว่ารถยนต์มากแค่เรื่องการทรงตัวหรือการยืนอยู่เฉยๆไม่ให้ล้มก็นับเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวครับล่าสุดนะครับค่ายฮุนไดผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่แห่งเกาหลีใต้ก็มีโครงการ Next Mobility เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับโปรเจกต์ HLEX ซึ่งย่อมาจากคุณไดไลฟ์แคริ่งเอ็กโซสเกลตันเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินโดยใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน Power Exoskeleton ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้นะครับมีการพัฒนาเพิ่มเติมระบบไฮดรอลิกเข้าไปในส่วนของการยกเพื่อให้มนุษย์สามารถยกน้ำหนักที่มากกว่าปกติได้ง่ายขึ้นเนื่องจากงานหลายๆอย่างนั้นเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถทำงานทดแทนได้Power Exoskeleton นะครับมีลักษณะเป็นชุดสูทหุ่นยนต์ที่ง่ายต่อการใช้งาน
ลักษณะเหมือนโครงสร้างร่างกายมนุษย์ที่มีความสามารถในการยกและรับน้ำหนักได้สูงเพื่อเป็นการลดภาระและเพิ่มศักยภาพในการทำงานชุดสูตรหุ่นยนต์นี้นะครับมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้ราว 60-100 กิโลกรัมเลยทีเดียวในปัจจุบันนะครับชุดสูตรนี้ยังมีน้ำหนักและขนาดที่ค่อนข้างมากอยู่เจเนอเรชันต่อๆไปนะครับจะถูกเรียกว่า H-Lex Platform ซึ่งตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าจะทำให้มีความกระทัดรัดและน้ำหนักเบาขึ้นรวมถึงใช้พลังงานในการขับเคลื่อนน้อยลงเป้าหมายหลักในการพัฒนานะครับคือการนำมาใช้กับงานในโรงงานและการฟื้นฟูร่างกายของคนป่วยทางการแพทย์เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยประเภทกล้ามเนื้ออ่อนแรงรวมถึงผู้พิการกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้นะครับยังรวมถึงการนำมาใช้ทางการทหารด้วยเทคโนโลยีที่เราเห็นกันในภาพยนตร์นะครับวันนี้นะครับได้ขยับเข้ามาใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากเนื่องจากมีความทันสมัยในการพัฒนาเกือบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เทคโนโลยีวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตอีกไม่นานนะครับเราจะเห็นพนักงานในโรงงานใส่ชุดเหล่านี้ทำงานโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยรวมถึงผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินหรือช่วยตัวเองได้ก็จะกลับมาเดินแล้วก็ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติอีกครั้งหนึ่งส่วนทางการทหารนะครับอาจจะใช้อะไรไม่ได้มากนักเพราะปัจจุบันการรบในลักษณะประชิดมีน้อยลงมากส่วนใหญ่จะเป็นการรบกันในระยะไกลด้วยอาวุธไฮเทคและถึงจะมีการรบประชิดเกิดขึ้นจริงร่างกายที่ถูกฝึกฝนมาอย่างหนักย่อมจะมีความคล่องตัวกว่าร่างที่ต้องสวมชุดพรุงพรังอยู่ดีครับ